กคนบรรยากาศแบบนี้ถ่ายมาที่ที่ไหนนี่คือปากน้ำชุมพรนะฮะนี่ฮะเป็นครั้งแรกที่เรามาปากน้ำชุมพรมีนกเยอะแยะเลยตรงนี้จะเป็นแท็กซี่สามารถนั่งไปในเมืองชุมพรได้เลยเขาบอกว่าอยู่ที่ดับเพลิงนะฮะสถานีดับเพลิงแล้วก็เรานั่งมาที่นี่ได้แต่ตอนเรามาเนี่ยเราไม่รู้ไงเรามารถสองแถวของคุณลุงรอนานเหมือนกันนะฮะแล้วก็เรานึกว่าไม่มีหนทางช่องทางแบบนี้ตอนนี้เรารู้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้ติดรถของพี่ที่โรงแรมน้องใหม่โรงแรมน้องใหม่มาในเมืองชุบปากน้ำเพื่อจะต่อเข้าในเมืองชุมพรนะทุกคนนี่คือถนนเขตคามชนละมุกวัดนั่นคือวัดอะไรเอ่ยอยู่บนเขาด้วยนะทุกคนนี่ฮะเดินทะลุถึงกันหมดเลยได้ชมเมืองปากน้ำชุมพรครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะจ๊ะนี่มีกสิกรไทยสาขาปากน้ำจับง่ายๆนะฮะทุกคนสรุปเวลาจะมาหาดทรายรีนะฮะมาไหว้เสด็จในกรมตรงหาดทรายรีมาสารเสด็จเตี่ยก็มาต่อรถที่นี่ก็ได้นะฮะหรือจะเหมารถจากในเมืองชุมพรถ้าเกิดจะมาสองแถวของคุณลุงรถไม้เก่าๆอ่ะ40บาทนะฮะจอดตรงศาลหลักเมืองอะฮะรอนานหน่อยนะฮะก็หรือจะมารถเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นแท็กซี่เนาะเขาบอก30บาทต่อจากนั่งจากศาลหลักนั่งจากดับเพลิงชุมพรแต่เวลาเราถามคนในเมืองเขาจะไม่บอกนะเขาบอกเขานึกไม่ออกเขานึกแต่เพียงว่ามารถเก่าๆรถไม้เท่านั้นเขาจะไม่บอกว่าที่หน้าดับเพลิงมีรถแท็กซี่เข้ามาปากน้ำแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดจะไปปากหาดทรายรีก็ต้องเหมาต่อนะทุกคนอย่างมาที่หาดทรายรีรอบนี้เนี่ยก็เหมาลุงมาแต่มีรถผู้โดยสารคนอื่นหมายถึงว่ามีผู้โดยสารคนอื่นเต็มรถเลยนะฮะเขาคิด70บาทคนอื่นเขาลงที่ปากน้ำหมดเลยมีเราคนเดียวนี่คือวัดปากน้ำชุมพรทุกคนนี่ฮะวัดปากน้ำเข้าทางนี้เลยทุกคนนี่หลวงพ่อโตวิหารน้อยทุกคนซึ่งอยู่ตรงสุดตรงนี้จะเป็นน้ำท่าเรือประมงแล้วก็เป็นแท็กซี่เมื่อกี้ฮะท่าจตุคามนี่คือถ้ำนะฮะถ้ำพญาขาวนะฮะใช่ไหมฮะมีกศน.กศน.ด้วยทุกคนมีวัดปากน้ำชุมพรนี่ฮะบรรยากาศตลาดปากน้ำในตัวเมืองเลยนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นกล้วยเล็บมือนางนะฮะทุกคนกล้วยเล็บมือนางดิบนะฮะลูกมุดอุ้ยลูกมะมุดลูกเท่าไหร่นี้3ลูก20ยังอร่อยเลยโอ้ย3ลูก20มะมุดมุดม่วงมุดอะไรนะก็เรียกมุดม่วงมุดม่วงมันต้องหล่นเองถึงจะได้กินมันต้องหล่นเองอุ้ยหอมมากเลยเดี๋ยวขอดมหน่อยนะแล้วเบอร์กระเบิบนี้มันหายากแล้วมะมุดมะมุดลูกมุดนี้ไม่ใช่มะม่วงนะมุดม่วงมุดม่วงแต่ไม่ใช่ลามุดลอลิงไงนั่นละมุดนั้นเป็นลูกสวาบ้านเราอะนะเราก็เรียกพานคุณอยู่ไหนก็เรียกลูกสวาบ้านเราหัดย้ายหัดย้ายนี่จังหวัดจันทร์ลุงเขาอยู่เนี่ยฉันนี่เบื่อหัดย้ายนี่มาอยู่ชอบนกมีนมปั๊มไม้นมปั๊มนมปั๊มอย่างนี้นมปั๊มที่นี่ไม่มีเนาะแต่หัดใหญ่มีอร่อยมีพัทลุงกับหัดใหญ่สองจังหวัดแล้วขนมปั๊มอร่อยมากใส่น้ำตาลตะโนดนะพี่นะน้ำตาลเนื้อกราวอ๋อมันก็นั้นไงฉันเมียฉันเบื่อหัดใหญ่จะเลยอยู่เอ้าทำไมล่ะหัดใหญ่น่าเบื่อตรงไหนล่ะวะมาจนรู้ตั้งแต่แล้วมาที่นี่ไม่เบื่อหรอที่นี่ไม่เบื่อทำไมล่ะพวกนี้มันมีของกินพร้อมของกินพร้อมหัดใหญ่ไม่พร้อมก็เหรอไม่เหมือนกันอ๋อที่นี่มันปากน้ำไงปากน้ำเนี่ยผมไปน้องใหม่โรงแรมน้องใหม่มารุดมากเขาบริการดีมากโรงแรมก็สวยมากเลยนะแล้วก็ชายหาดตรงนั้นสวยสุดแล้วอุทาตรงนั้นนะทำเป็นโรงแรมร้อยล้านพันล้านยังได้เลยแต่เขาทำเป็นโรงแรมของเขาเองฮะสวยเลยสับพลีทุ่งวัวแล่นชุมพรวิวสวยอยู่แล้วนะปากน้ำนี่ก็ไปเกาะเต่าได้นั่งเรือจากตรงนี้ไปใช่ไหมฮะคุณจะคุ้มที่หลักผมไปเลยใช่ไหมแค่ประโยชน์จะตรงได้ตรงนั้นนั่งติดป่าแค่จะมองไงอ๋อดีจังแล้วเนี่ยพี่เขามาอยู่นานตอนนี้ก็มาอยู่ในตลาดนี่ตรงนี้เลยที่ตรงก็ทะเลแล้วนี่เบอร์ก็เล่ยังไงอันนี้7ลูก20นะทุกคนนี่3ลูก203ลูก20ทุกคนคิดดูแล้วกันเป็นผลไม้ภาคใต้มีแต่
เออของภาคใต้มีแต่ของดีๆแพงๆนะอร่อยเห็นไหมของใต้นี่มีแต่ของดีอ่ะแกงก็อร่อยแกงใต้เด้ฉันอยากฟังเป็นไปเนื้อนะแกงก็อร่อยยังไงของสู้เราไม่ได้รสชาติแบบไม่รสชาติมันจะเหมือนอ่ะเขาไม่กินเปรี้ยวเขาไม่กินเค็มเขาไม่กินหวานคือรสชาติก็จะจืดๆหน่อยนะหวานๆจืดๆนะแกงเดี๋ยวมันดังเนื้อแกงน้ำพริกอ่องแกงโฮแกงอะไรที่แบบเราแค่น้ำพริกน้ำเงี้ยวก็ใส่เนื้อไม่ใช่ที่บ้านมีคนมาแกงกินเลยไอ้พวกมันจับทางเหนือมาแกงกินเลยแกงโง่ไงโง่โง่ไอ้ของเขาอ่ะรู้แล้วมันมีอย่างที่ว่าดีกว่าเพื่อนเออเออนั่นแหละเวลาใครไปเขาเยอะก็อยากแกงอะไรหรอวะเออแกงอะไรวะเดี๋ยวก่อนลองนึกสิเห็นไหมแกงเหนือนี่จำไม่ได้แต่ถ้าแกงใต้นี่นึกกันเป็นร้อยแต่ว่าก็ใส่เนื้อนะอ่าเป็นพวกเนื้อล้วนแกงใต้เยอะแต่แกงเหนือนึกไม่ออกเหมือนกันน้ำพริกอ่องไงเรารู้จักไม่ใช่ต้องให้โลเลยอ่ะนี่ฮะปลาสดสดเลยทุกคนตลาดสดนะฮะนี่ขนมอะไรป้าฮะตะโก้เผือกฮะทุกคนตลาดสดปากน้ำชุมพรนี่คือ8โมงแล้วฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูแม่น้ำกันเนาะปากน้ำชุมพรกันที่จะข้ามไปเกาะตรงเกาะเต่าทุกคนนี่ฮะตลาดสดสดปลาสดสดกันเลยทุกคนนะฮะเรารีบถ่ายเพราะว่าเมมจะเต็มอีกแล้วนี่ขนาด TikTok โดนแบนไป7บัญชีนะวันก่อนความจำโล่งเลยฮะตอนนี้มันจำกัดว่าเหลือแค่40นาทีแล้วทุกคนแล้วก็ถ่ายไปเยอะมากที่ชายหาดไซรีที่โรงแรมน้องใหม่ที่สารเสด็จเตี่ยเราถ่ายไว้เยอะมากเลยนี่เขาขายอะไรกันลองไปดูสิทุกคนอยากกินขนมปัมก็ไม่ได้กินเพราะว่ามันมีที่หาดใหญ่กับพัทลุงนี่ฮะเป็นแกงใต้แน่ๆเลยใช่ไหมฮะอ๋อแกงใต้น่าทานมากเลยทุกคนดูสิพอละน้ำไปซ่อมไปซ่อมก็น้ำไปด้วยแกงน่าทานมากเลยทุกคนเดี๋ยวไปปักน้ำเดี๋ยวค่อยมาทานนี่กาแฟสดฮะเขาทะลุอยู่ตรงปากน้ำเลยนะฮะหาดไซรีก็ไปทางนี้ชุมพรก็ไปทางนี้ท่าเรือท่องเที่ยวไปทางนี้ข้ามไปเกาะเต่านี่คือสถานีตำรวจฮะว้ายตายแล้วเราเจอเขาอุกทะลุเราลงไปทักทายนี่ฮะเทศบาลปากน้ำนะฮะทุกคนปากน้ำชุมพรนะครับท้องฟ้าสวยมากทุกคนนี่ฮะมีร้านหม่าล่าเขาบอกว่าร้านหม่าล่าอร่อยให้พุงแตกดีกว่าแดกไม่เป็นนะฮะนี่ฮะปากน้ำชุมพรทุกคนสวยมากเนี่ยต้องมีเวลาเดินไปตรงนี้ได้เลยทุกคนสวยมากมีสะพานไปไหมอ๋อมีสะพานเหมือนเป็นแนวเกาะส่วนตัวเหมือนกันนะนี่ครับทุกคนจุดชมวิวปากน้ำชุมพร7กิโลจากหาดทรายรีโรงแรมน้องใหม่ที่เราไปพักมานี่ฮะอ๋อนี่จันจิรารีสอร์ทเหรอฮะไหนอะจันจิรารีสอร์ทอยู่ตรงไหนตัวรีสอร์ทอยู่ตรงไหนอะเห็นเขามาเขียนตรงนี้โปรโมทเฉยๆหรอแต่ไม่มีรีสอร์ทตรงนี้หรออันนั้นข้ามไปไม่ได้เหมือนกันเนาะเดินได้แค่ตรงนั้นแต่ข้ามเป็นนี้ไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นเกาะส่วนตัวมาเนี่ยยาวจะเป็นคลื่นเล็กๆเนาะเด็กก็เล่นน้ำกันสบายๆเลยตรงนี้นี่อ๋อนี่จันจิรารีสอร์ทก็ใครมาปากน้ำก็มาพักที่นี่ได้แล้วก็ไปน้องใหม่โรงแรมน้องใหม่ที่หาดทรายรีไปไหว้เสด็จเตี่ยที่นั้นสวยมากหาดทรายจะกว้างนะแต่นี้จะเป็นแนวแบบเป็นดินมากกว่าเนาะเป็นดินนะเพราะเป็นปากน้ำอันนี้จันจิราทุกคนจะเป็นแบบนี้ริมปากน้ำเลยแต่ถ้าออกไปอีกก็จะเป็นโนวัตชงวัตโนวัตเชลเมื่อกี้มีต้นทุเรียนด้วยเราไม่ได้ลงเพราะเราติดรถพี่เขาอยู่บนรถนะฮะนี่ฮะปากน้ำแต่ตรงนี้ก็ใครมาพักปากน้ำก็ที่พักก็น่ารักอยู่นะเนี่ยฮะโอเคตรงตลาดปากน้ำตรงเทศบาลเลยทุกคนครับเดี๋ยวเราโพสต์ละเพราะว่าความจำจะเต็มอย่างที่บอกนะฮะวันนี้เราขอพรจากกรมหลวงเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรว่าให้เราได้เข้าบัญชี TikTok คืนมาให้ได้วันนี้มันแบนเรามันบอกว่าแบนชั่วคราวไม่ให้สมัครใหม่ด้วยซ้ำช่องปิวไป7ช่องรวดเลยทุกคน
ขอพรหวังว่าคงจะได้พรนะฮะก็รอดูลุ้นกันนะครับทุกคนเราอยากจะทวงสิทธิ์นะฮะเสรีภาพที่เราจะพูดความจริงไม่ใช่แบบมาปิดกั้นในขณะที่ให้คนที่พูดปลุกปั่นแตกแยกนะฮะให้คนเกลียดชังกันแล้วก็ใส่ร้ายสถาบันนะฮะโจมตีคนเห็นต่างแล้วก็ยุยงนะฮะก็ไม่เห็นทำอะไรนะฮะใน TikTok มันก็ยังไลฟ์สดด่าเจ้านะฮะด่าสถาบันต่างๆนานานะฮะจะโจมตีกองทัพทหารอะไรประมาณซึ่งมันเป็นกระทบต่อความมั่นคงมันกลับไม่ทำอะไรทุกคนนั้นเราถึงบอกว่าช่องนี้นะฮะผมบอกความจริงให้ทุกคนได้รู้มันเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยก็นะฮะจะได้เป็นข้อมูลขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็เข้าใจนะฮะช่องนี้จะเอาสิ่งดีๆมาฝากเดี๋ยวจะเข้าไปในเมืองฮะไปทำหลักสูตรที่นั่นโอเคเดี๋ยวเราเดินไปขึ้นรถแท็กซี่จากปากน้ำไปในเมืองแต่เมื่อกี้เรามาจากหาดทรายรีโรงแรมน้องใหม่ฮะ7กิโลนั่งรถมอเตอร์ไซค์ซ้อนพี่เขาเข้ามาทำงานในเมืองปากน้ำชุมพรพอดีก็เลยไม่ต้องเดินมาทำไมนั่นก็เดินมา7กิโลแต่ถ้าเดินมาก็จะได้ถ่ายสวนทุเรียนสวยตรงนั้นดอกสตอกำลังออกดอกอะไรเงี้ยนะฮะแต่ด้วยความที่ว่าถ้าเดินเนี่ยกระเป๋า3ใบอาจจะแบบทุลักทุเลนิดนึงเนี่ยฮะสวยไหมฮะโอเคนะครับขอบคุณครับ